ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันนะครับที่สถานีรถไฟหัวหินนะสำหรับการออกแบบที่สถานีรถไฟหัวหินนะครับเป็นรูปแบบของการก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆนะถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยอีกสถานีหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับถ้าพูดถึงสถานีในระดับอำเภอนะฮะหัวหินนี่เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคิดว่าหัวหินนี่เป็นสถานีที่ใหญ่กว่าสถานีจังหวัดเกือบจะทั่วประเทศไทยนะเป็นสถานีที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะฮะถ้ามองเผินๆเนี่ยนะครับผมนึกถึงการออกแบบแบบราชสำนักของประเทศจีนนะคล้ายๆแบบนั้นนะครับส่วนช่วงที่เป็นช่วงต่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลังคากันแบบกันฝนกันแดดได้อยู่นะฮะไม่ได้แบบโล่งๆให้ตากฝนตากแดดอะไรงี้นะถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีนะครับแล้วก็ยืนอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับลมเย็นมากนะครับไม่ร้อนนะครับลมเย็นโปร่งสบายนะครับขบวน40นะครับกำลังจะเข้าสถานีหัวหินนะครับนี่เป็นที่นั่งรอสำหรับผู้โดยสารนะครับก็ออกแบบสวยงามนะครับแบบเรียบง่ายนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่นะครับมายังไงเนี่ยยังหนออันนี้อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะคอยตรวจตาเรื่องของโครงสร้างนะครับก็คงจะอยู่แถวๆนี้แหละนะฮะเป็นลิงท้องถิ่นที่นี่แหละนะฮะก็ไม่ซนเท่าลิงลพบุรีนะเท่าที่สังเกตดูลิงที่นี่นะไม่แบบไม่แย่งอาหารผู้โดยสารอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะอยู่แล้วตามที่ของเขานะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของสถานีรถไฟหัวหินสถานีที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ